นี้ต้องมีคำว่าโคตรนำหน้าครับกระบะขับมาอยู่ดีๆปรากฏว่ายางเด้งยางดุ้งเรียกว่าอะไรยางเด้งเด้งเพราะอะไรเพราะว่ายางมันระเบิดครับคราวนี้ไฟแลบแฉลบลงข้างทางฮะพอยางมันระเบิดปุ้มปุ๊บเนี่ยมันไฟมันก็ปะทะกันแล้วมันเหลือแต่วงล้อกระทะล้อเหลือแต่วงล้อเหลือแต่ตัวแม็กพอเหลือตัวแม็กมันก็ครูดไปกับพื้นมันเลยเกิดประกายไฟยางหายไปไหนไหม้ไปเรียบร้อยแล้วงานนี้จะเห็นที่พื้นมันเลยครูดไปกับพื้นเป็นรอยยาวแบบนี้นะครับเคราะห์ดีที่สติยังดีคือไม่ได้เหยียบเบรกถ้าเหยียบเบรกพลิกแน่นอนนะฮะก็เลยปล่อยให้ไหลไปเรื่อยๆแต่ไอ้การปล่อยให้ไหลไปเนี่ยดูที่ความแรงรถอ่ะกว่ามันจะหยุดกว่ามันจะชะลอได้ทั้งๆที่ไม่ได้ปล่อยไม่ได้เหยียบคันเร่งนะใช้เวลาอยู่ค่อนข้างนานงานนี้เคราะห์ดีที่ไม่ร่วงลงไปข้างทางแต่พอไฟแลบแบบนี้ตกอกตกใจไปตามๆกันคำถามคือทำไมยางถึงระเบิดได้เก่าอันนั้นใช่ลิ้นหนักอันนี้ก็ใช่เหมือนกันก็น่าจะหนักนะก็ยังตรวจสอบไม่ได้เหมือนกันนะว่าเหตุการณ์นี้ตกลงแล้วเป็นเพราะยางมันเก่าเกินไปหรือว่าเป็นเพราะว่าหนักเกินไปนะครับไม่ได้บอกพิกัดครับแต่ว่าเป็นอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีบนท้องถนนครับช่วงนี้ยังฝนตกอยู่นะคะคุณผู้ชมหลายพื้นที่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกันอยู่มีอยู่ภาพเหตุการณ์หนึ่งค่ะเป็นสองสาวเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์กันไปเขาก็ถ่ายคลิปไปด้วยจังหวะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมได้ภาพนาทีระทึกพอดีเพราะว่าต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ริมทางมันล้มลงมาทับสายไฟแล้วมันสปาร์กเลยค่ะบอว่าทีนั้นบ้างบางเนื้อซื้อไปได้ไหมอุ้ยกลับรถเลยเฮ้ยหมุนหมุนเลยเหรอกลับเลยอุ้ยเฮ้ยสยองจริงอ่ะจริงแล้วคุณลองนึกภาพแล้วเนี่ยพื้นเปียกคือฝนยังคงตกอยู่ถ้าไปถึงตรงนั้นพอดีแล้วมันสปาร์กเหรอโอ้โหแต่เราไม่อยากคิดภาพเลยไม่ว่าจะต้นไม้ล้มทับหรือว่าจะเป็นไฟนี่คุณลองดูไฟอีกทีนะสุกเลยนะนี่คือสายไฟฟ้าแรงสูงน่าจะเป็นหมื่นโวลต์ได้แล้วเสียงคุณได้ยินเสียงตอนที่มันสปาร์กไหมใช่มันเป็นเสียงแบบนั้นเลยค่ะต้นไม้ใหญ่ที่ล้มลงมาทับในครั้งนี้จนทำให้สายไฟขาดเกิดการสปาร์กแล้วก็ทับลงมาที่รถที่จอดอยู่แล้วก็กำลังขับอยู่นี้ด้วยไปตรวจสอบดูหูยโดนรถตั้งหลายคันจังหวะซวยพอดีนะคันที่ขับผ่านมาคุณผู้ชมรถที่จอดอยู่น่ะไม่มีคนทรัพย์สินเสียหายเรายังหาใหม่ได้ไงแต่ชีวิตคนถ้ามันตายขึ้นมามันหาใหม่ไม่ได้แล้วนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณหน้าสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานีตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลค่ะต้นไม้ใหญ่ที่ล้มลงมาทับรถยนต์เนี่ย3คันแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์อีก1คันรวมกันเป็น4คันนะคะแล้วก็ไฟที่สปาร์คขึ้นจากสายไฟที่ขาดลงมาส่งผลให้ทั้งเมืองไฟดับเป็นวงกว้างเลยค่ะการจราจรก็ติดขัดด้วยเพราะว่า1ขวางถนน2คือไฟดับอ้าวไฟแดงใช้ไม่ได้รถติดกันใหญ่เลยแล้วก็ยังส่งผลกระทบต่อน้ำประปาน้ำไม่ไหลค่ะไม่สามารถเอากระแสไฟไปผลิตจ่ายน้ำประปาได้ในพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานีนะคะซึ่งก็เร่งแก้ไขจนสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติยังถือว่าโชคดีมากๆจริงๆนะคุณผู้ชมที่เหตุการณ์ครั้งนี้สิ่งที่เสียหายเป็นทรัพย์สินไม่ใช่ชีวิตคนค่ะเจ้าหน้าที่ก็รีบเข้าไปตัดไฟก่อนเลยอันดับแรกพอตัดไฟเสร็จก็ตัดแต่งกิ่งไม้ค่ะเอากิ่งเล็กกิ่งน้อยออกก่อนแล้วก็ยกต้นไม้ออกไปพยายามจะเคลียร์พื้นผิวการจราจรให้รวดเร็วที่สุดแล้วก็ซ่อมไฟด้วยจะได้ให้ชาวบ้านเนี่ยกลับมาใช้ไฟได้ตามปกตินะคะมากนะ15เมตรได้ไหมมี10มั้ยได้นะถึงว่าได้นะสูงจริงนะเนี่ยโอ้ยเกินน่าจะเกินนะเกินนะโอ้โหใหญ่โตมโหฬารนะค่ะ